สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะอย่าลืมดูซีซั่นสองของห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันกันนะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเลยค่ะบทละครก็เข้มข้นนะคะนักสแสดงก็มีฝีมือค่ะทักษะการสแสดงเยี่ยมหลายๆท่านเลยนะคะสําหรับเอพิโซดนี้นะคะก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังไปเจอมานะคะก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะตอนจบของซีซั่นสองวงคำหนึ่งดวงใจนิลัน์ในเวอร์ชันละครนะคะก็คือเน้นที่สร้างเฉียน นะคะคพี่ชิดต้ล่าแล้วก็ยอมปล่อยมือจากเซียวยาวผู้หญิงอันเป็นคนที่เขารักนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมาเหมือนกับในไฮไลท์ uh, ของในนิยายต้นฉบับกันเลยทีเดียวค่ะก็คือเซียวยาวนั้นในที่สุดแล้วนะคะกับถูซันจิงซึ่งกลับมาจากความตายแล้วเนี่ยก็ได้ uh, จัด แต่งงานกันนะคะจัดงานแต่งงานที่เรียบง่ายค่ะแต่งเรียบๆง่ายๆเลยนะคะที่ภูเขาเฉวนหยวนค่ะนี้ไม่นานหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันเนี่ยเสี่ยวยาวก็รู้สึกเสียใจมากๆเมื่อนางได้รับข่าวกันเสียชีวิตของเซียงหลิวนะคะโดยโดยไม่ตั้งใจด้วยซ้ำไม่มีใครจะบอกนางน,นะคะแต่นางไปได้ยินมา แล้วพอรู้แล้วเนี่ยทางด้านของเซียวยาวก็ตัดสินใจทันทีเลยว่าก็คือจะไปตั้งถิ่นฐานนะคะที่ทะเลเพื่อจะไปค้นหาเกาะนะคะโดยที่แผนที่ที่นางเอกใช้ก็เป็นแผนที่ที่เซียงหลิวมอบให้นางนั่นแหละคะ่ะก็พวกเขาก็พวกเขาหมายความว่าเซียวยาวกับถู่ซันจิงนะคะก็ตัดสินใจจะลงทะเลเพื่อค้นหาเกาะที่เป็นเกาะแบบเกาะร้างเกาะที่ยังไม่มีชื่อเพื่อไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นนะคะ และเมื่อพวกเขานะคะมานับมาตรวจดูของขวัญแต่งงานค่ะในช่วงที่เก็บกระเป๋าแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางนะคะหนึ่งในนั้นนะคะเซลี่ย่าก็จะไปพบเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาที่น่ายิ้มหวดรอท้องโตมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นตุ๊กตาที่แกะสลักจากไม้ศักดิิธ์ฟูโซนะคะซึ่งไม้ศักดิิทธ์ฟูโซเนี่ยก็ เรียกได้ว่านอกจากจะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังโดนผนึกเอาไว้โดยเสียงหลิวแบบขั้นสุดอีกด้วยนะคะผนึกเอาไว้ไม่ให้มันแตกออกมาค่ะซึ่งนะคะเซียวยาวนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ามาจากเสียงหลิวแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นทางฝ่ายของของคนของทางจิ้งจอกนะคะคือทางถุสานเนี่ยเป็นผู้ที่มอบให้นะคะในการในได้รับการมอบให้ในชื่อของอาเซียนค่ะซึ่งก็ดึงดูดความสนใจของเซียวยาวนะคะเซียวยาวชอบของขวัญแต่ง ชิ้นนี้มากเลยมักจะ,ะพกติดตัวไปด้วยทุกที่เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เซลเียวยไม่รู้ก็คือตุ๊กตาตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นตุ๊กตาธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีรอยยิ้มเนี่ยคือมันเป็นตุ๊กตาที่พอนางหยิบขึ้นมาทีไรนางก็จะยิ้มนะคะแล้วก็เป็นรอย ยิ้มแรกในหลายๆหลายๆวันที่ผ่านมาหลังจากที่นางรู้ว่าเซียงหลิวนั้นเสียชีวิตนะคะซึ่งณจุดนี้ก็คือสรุปได้ว่าในละครนั้นก็จะไม่ทําให้เซียวเยาได้รู้ว่าของสิ่งนี้คือของจากเซียงหลิวแล้วก็ไม่ทําให้เซียวเยารู้ว่าสิ่งที่เซียงหลิวทําให้นางนั้นมีอะไรบ้างนะคะเ <c oughs> พื่อนๆคะ่ะก็เรียกได้ว่าแกะมาตามนวันนี้ต้นฉบับสุดๆเลยนะคะ ในการทำตุ๊กตาในครั้งนี้นะคะเซียงหลิวทำก่อนวันที่จะต้องตัดสินความเป็นความตายกับแมทับลูโซนะคะลูโซก็เท่มากเลยเนาะลูโซจากทางฮาวหลิงแต่ว่าต่อมาก็มาทำงานให้กับทางซางเฉียนด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ของเขาอะค่ะก็คือกษัตริย์ฮาวหลิงที่เป็นท่านพ่อของเซียวยาวนะคะสละราชสมบัติแล้วก็ให้ทางด้านซางเฉียนนั้นได้ปกครองฮาวหลิงไปด้วยนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เซลยวยาวไม่รู้เนี่ยคนดูรู้นะคะและคนที่อ่านวนวรรณยายต้นฉบับเองก็รู้ค่ะลูกบอลคริสตัลน้ําแข็งที่อยู่ในนั้นนะคะมันก็เป็นอะไรที่ซึ้งๆมากๆเลยค่ะก็มันเป็นเหมือนของขวัญที่เซลยวยาวนั้นก็เคยให้เนะมันเป็นแบบมีมีเงือกตัวผู้เงือกตัวเมียแล้วก็มี คำนะคะที่เซียงหลิวนั้นแบบสลักเอาไว้อีกด้วยค่ะประโยคอะไรเงี้ยในนั้นโอ้ยตนนาเหรอเอยพูดแล้วก็จะร้องไห้นะคะเพราะว่ามันก็นึกออกว่าเซียงหลิวนั้นสลักแบบว่าเป็นคําไว้ว่าอะไรแต่ว่าเซียวยาวของพวกเราก็ไม่มีวันที่จะได้อ่านนะคะก็ถือได้ว่า ก็ถือได้ว่าเออพวกเราเศร้าพวกเราอะ่ะเศร้านะคะแต่ว่าสําหรับเซียวยาวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่าว่าโวง,วง,วงมันมีความรู้สึกแบบห่วงคํานึงอะคะ่ะมันมันก็จะเป็นแนวแนวนั้นนะคะเอาละทีนี้เราก็มาดูที่ซางเฉียนกันบ้างนะคะพระเอกของเวอร์ชันซีรีส์นะคะเขานั้นได้ใต้ล่ามาแต่เขาก็ต้องสูญเสียสเซียวยาวไปนะคะสงครามของเนี่ยสงครามของซางเฉียนนะคะกับทาง เกาสินหรือว่าทางเฮาหลินนั้นสิ้นสุดลงค่ะโดยการที่ทางด้านกษัตริย์นะคะก็สละราชสมบัติเรียบร้อยไปแล้วเนาะแล้วทางด้านท่านปู่เองนะคะเดี๋ยว ก็ไม่รู้ว่าจะจะเราได้เห็นฉากที่ท่านต้องสิ้นพระชนไปหรือเปล่าแต่จริงในนิยายก็มีเนาะที่ท่านก็สิ้นพระชนไปนะคะนี่ก็เป็นเวลานาน,านแล้วนะคะทั้งทางด้านของซางชีนะคะซางชีแล้วก็มีป๋ายหูนะคะก็เชื่อกันว่าทางด้านของกษัตริย์เกาซินนั้นนะคะไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทสักทีแล้วก็ที่สําคัญคือก็ไม่ได้มีลูกชายนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านซางเฉียนเองก็เปิดตัวเลยคะ่ะกองทัพไปเพื่อจะพิชิต นนะะเพื่อนๆไม่ต้องงงนะคำว่าเกาซินคือฮาวหลิงนั่นแหละทีนี้พวกเขานั้นก็ไม่คิดเลยนะคะว่ากษัตริย์ที่เฉียฉเฉลียวฉลาดอย่างท่านกษัตริย์เกาซินหรือว่าฮาวหลิงเนี่ยค่ะซึ่งได้รับการายกย่องนับถือเคารพบ,บูชาจากเหล่าประชาชนมากมายนะคะท่านไม่ได้ลืมค่ะท่านไม่ได้ลืมที่จะแบบถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกชายนะแล้วก็ไม่มีส่วนที่แบบต้องแต่งตั้งราชทายาทอะไรแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วตลอดหลายร้อยปีที่ผ่าน ะะท่านมีสิทธิเอกนะคะสิทธิเอกก็มีนะคะกลัวหมังกับทางด้านของรูโซนั่นไงคะซึ่งสองคนนี้เป็นนะคะมือซ้ายขวาเลยค่ะของทางด้านกษัตริย์เกาซินหรือว่ากษัตริย์ฮาวลินเนี่ยนะคะนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าในต,ตอนที่ซางเฉียนนั้นมานะคะมาแบบเออกรีธาทับมาเนี่ยก็เมื่อซางเฉียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะต้องนะคะจัดการแบบไปยึดมาเนี่ยก็ได้รับคำ แนะนำนะคะของคุนนางผู้รอบรู้ซึ่งก็ทำให้เขาท้อทแท้ด้วยแล้วก็มีความอ่อนโยนแล้วก็มีความคือก็น่ามันยังไงดีความรู้สึกของซางเฉียนน่ะมันมีความรู้สึกหลากหลายมากๆเลยนะเขาไม่ได้อยากตั้งใจจะเป็นคนที่โหดร้ายสุดๆหรอกเพราะว่าอย่างกษัตริย์ กาซินหรือว่ากษัตริย์หฮาวหลิงเนี่ยมีความามีสัมพันธ์ซับซ้อนมากๆเลยนะคะในความรู้สึกของซางเฉียนไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเซียวเยามาตั้งนานนะคะแต่ว่าด้วยความที่นั่งอยู่บนบันลังค่ะแล้วมันก็เป็นคําแนะนานะคะมาจากเหล่าบรรดาขุนนางทั้งจากซีเหียนแล้วก็ทั้งจากสนรงเก่าเองนะคะอย่างพวกเฉินรงกับซือซุยอะไรแบบนี้ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะไปยึดเอาฮาวหลิงมานะ ซึ่งตัวของซางเฉียนเองเนี่ยในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาก็อยากได้เพราะว่าเขาตั้งใจไว้แล้วคือเขาต้องมีอำนาจสูงที่สุดในผืนแผ่นดินนี้นะคะเขาถึงจะมั่นใจได้ว่าเขาสามารถปกป้องคนที่เขาอยากจะปกป้องได้นั่นเองค่ะ แต่องไรก็ตามนะคะสิ่งที่เขาไม่อยากทำก็คือเขาก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายผู้คนมากนักเอาเป็นว่านะคะจุดนี้ก็ไปคือท่านกษัตริย์เกาซินหรือว่าท่านกษัตริย์ฮาวหลิงเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการนองเลือดมากไปกว่าที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เลยสนับสนุนให้สร้างเฉียนเนี่ยแหละค่ะก็ได้เป็นเนาะได้ของปกครองดินแดนทั้งหมดได้อย่างแท้จริงนะคะหวังว่าในละครเนี่ยก็น่าจะทําให้พวกเราเห็นถึง ความแบบความคูลของท่านอะประมาณว่าท่านก็เดาไว้แล้วเจี่ยวก็เนี่ยซางเฉียนเป็นลูกศิษย์ของท่านนะคะเพราะฉะนั้นด้วยด้วยสิ่งเนี้ยเขาคงเขาคงคิดไว้แล้วแล้วก็คิดว่าซางเฉียนน่าจะทําได้ด้วยซ้ําไปนะคะก็ไม่ได้ทําให้เขานั้นผิดหวังเพราะว่าตัวของกษัตริย์ห้าวหลิงเองก็มีฐาน,นะเป็นอาจารย์ของซางเฉียนแล้วลูกศิษย์มาถึงในขั้นนี้ได้นะคะก็ไม่ได้มีความโกรธอะไรเลยนะคะ แล้วในตอนที่ท่านสละราชสมบัตินั้นนะคะก็คือได้พูดคุยกับซางเฉียนแล้วก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้เพียงสองข้อเท่านั้นค่ะนั่นก็คือเงื่อนไขซึ่งเป็นเงื่อนไขแบบความสงบสุขของใต้ลา้าน1อันนะคะแล้วก็เงื่อนไขที่เป็นส่วนตัวอีก1ข้อค่ะและเงื่อนไขที่เป็นแบบสาธารณรัฐ์แบบว่าเมืองแคว้นอะไรเงี้ยนั่นก็คือว่าทางด้านของตัวของท่านกษัตริย์เกาซินเองนะคะหรือว่ากษัตริย์ฮาวหลิงเนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้นำของ ชนเผ่าชิงหลงแล้วก็ซีเหอคะ่ะขอให้อยาค่าอยาอยาค่าทั้งสองชนเผ่านี้แต่ขอให้ติดตามท่านเนี่ยไปนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มแบบกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อท่านเนี่ยแหละคะ่ะย้ายไปอยู่ที่ภูเขาเฉวนหยวนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรียกได้ว่าคือสละห้าวหลิงให้แต่ว่าตัวเองนั้นก็ไปอยู่ที่เฉียนหยวนนั่นเองซึ่งจุดนี้ถ้าเรามองแล้วก็จะเหมือนกับท่านปู่ไงเพื่อนๆทำจำท่านไท้จุนจากซีเหยียนได้ไหมคะ่ะท่าน ท้ายจ่นจากซีเหยนนั้นก็คือสละภูเขาเฉือนหยวนแล้วก็ไปอาศัยอยู่บนภูเขาสนงแทนนะคะก็เหมือนกับโอเคสละเขาแล้วไปอยู่อีกเขาหนึ่งซึ่งทางด้านของกษัตริย์เกาซินนะคะหรือว่าห้าหลิงนี้ก็ทําเช่นเดียวกันค่ะด้วยวิธีนี้นะคะไม่เพียงแต่แสดงให้ใต้ลาได้เห็นว่าเขานั้นได้รับความเคารพเช่นเดียวกันกับอดีตกษัตริย์ ซีเยนนะคะเฉียนหยวนอย่างท่านไทจินนะคะท่านปู่ของซางเฉียนนะคะแล้วเขานั้นก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อต่อความไม่สงบสุขของประเทศนะคะเพียงแต่ว่าในตอนนี้ผู้ชายคนนี้คือซางเฉียนนะคะลูกศิษย์ของเขานั้นสามารถจะทําให้ใต้่าแห่งนี้มันสงบสุขได้เพราะฉะนั้นเขายินดีค่ะที่จะที่จะสละบัลลังก์ให้แต่เขานั้นก็ยังคงเหมือนกับว่าจับตามองอยู่เนาะจับตามองอยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็การทําแบบนี้ก็จะได้ ทำให้เหล่าขุนนางทั้งหลายเนาะที่ทำงานกับสางเฉียนนั้นะจะได้เห็นว่ามีกษัตริย์อยู่แค่เพียงองค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือสางเฉียนนั่นเองนะคะสางเฉียนจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นลดการนองเลือดแล้วก็การที่จะต้องให้ทหารหารมาเสียสละเลือดเนื้อโดยไม่จำเป็นนอกจากนี้ก็ยังแบบประหยัดเงินในค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะแล้วมาที่เงื่อนไขข้อที่2เป็นเงื่อนไขส่วนตัวคะ่ะนั่นก็คือว่าขอให้นะคะสางเฉียนนั้นแต่งงานกับ yeah uh. บุตรสาวของเขาบุตรสาวที่แท้จริงก็คืออนเนียนนั่นเองเพราะว่าอนเนียนนั้นนะคะในในแบบการแสดงออกแล้วก็จิตใจของอนเนียนนั้นก็คือมีความหมกมุ่นมีความรักกับสางเฉียนมาโดยตลอดนะคะก็พูดได้คําเดียวว่าเป็นการทําหน้าที่นะคะจากจิตใจของผู้เป็นพ่อนั่นแหละในใต้่าแห่งนี้นะคะ <c oughs> ก็คืออยากให้ลูกสาวสมหวังนั่นเองค่ะซึ่งตัวของคนที่อยู่ในระดับที่เป็นกษัตริย์แบบนี้ก็ไม่สามารถจะหลีกหนีมันได้นะคะ ถ้าเราจะมองแบบในแง่ดีก็คืออาจทุกอย่างลงตัวนะคะทั้งผลประโยชน์ทั้งเรื่องส่วนตัวเพราะว่าซางเฉียนเองก็แต่งงานเพื่อลดการทำสงครามมาแล้วเยอะแยะเนาะนางสนงสนมก็หลายคนอยู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดเรามองในแง่ลายก็คือเหมือนท่านกษัตริย์ฮาวหลิงเนี่ยก็เหมือนกับบังคับบังคับเนาะแกมบังคับให้ต้องแต่งงานกับอนเนียนนั่นเองค่ะทีนี้ต่อมาแม้ว่าอนเนียนนั้นจะแต่งงานกับซางเฉียนนะคะอยู่ในฐานะของราชินีด้วยเช่นเดีย แต่ก็ยังคงช่วยนะคะช่วยแบบประสานทุกอย่างในในในส่วนของห้าวหลิงนะคะในส่วนของเกาซินเนี่ยให้สามารถรวมกับทางด้านซีเหยียนได้อย่างดีนั่นเองนะคะไม่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ต้องการให้การแต่งงานของตัวเองนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองมากนะักเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ดูแลนะคะอนเนียนก็จะอยู่อยู่ในที่ของนางนั่นเองค่ะ ในความเป็นจริงนะคะในฐานะของผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนนะคะท่านกษัตริย์หฮาวหลิงเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ไอ้ความขมขื่นที่อยู่เบื้องหลังการยอมรับอย่างสงบของซางเฉียนต่อการแต่งงานในครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรนะคะคนที่เป็นกษัตริย์พวกเขาก็ต้องรู้แหละมันต้องมีความโดดเดี่ยวเนาะเมื่อนั่งอยู่ในตาแหน่งสูงสุดเนี่ยคือดูเหมือนว่าแล้วจะมีทุกอย่างแต่จริงแล้วไม่เลยเขาไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยนะคะในการแต่ง งานทุกๆครั้งเนี่ยเป็นการที่ช่วยทําให้อํานาจนั้นเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะการแต่งงานหลังแต่งงานมันไม่ใช่เพราะว่าสร้างชวนเป็นคนอ่อนไหวหรืออะไรแต่ว่านะคะการแต่งงานเท่านั้นที่สามารถจะแก้ไขข้อขัดแย้งทางการเมืองได้ลดการนองเลือดแล้วก็หลีกเลี่ยงสมคามนะคะนี่ก็คือสิ่งที่สร้างฉวนจะต้องทํานั่นเองค่ะสร้างฉวนนั้นนะคะก็มีราชินีอยู่สององ,องค์เนาะก็มีก็มีเนี่ยแหละก็มีอัน เนียนนะคะแล้วก็มี เฉินงซินเย่นะคะพอข้อตกลงนี้บรรลุทั้งสองข้อนะคะซังเฉียนก็เซเยนแล้วประเทศทั้งสองประเทศนี้ก็รวมตัวกันนะคะด้วยความแบบเออเคารพนบนอบซึ่งกันและกันนะคะก็ถือได้ว่าสังเฉียนนั้นก็แบบโอ้โหคะ่ะแทบจะปกครองทั้งหมดของพื้นที่ดินแดนรกร้างได้หมดแล้วนะคะแต่ว่าณนะจุดนี้คือเขากับเซียวยาวนั้นก็ห่างกันมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะคะแล้วสังเฉียนเองถึงกับจะต้องดู ดูนางแต่งงานกับถูกซานจริงค่ะนี่ความรู้สึกแบบไร้สาระในใจซึ่งมันก็มีอยู่ในมุมหนึ่งเนาะ <c oughs> คือเขาอะก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ทําไมไม่สามารถจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักได้อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบได้อํานาจแล้วออสามารถปกป้องคนที่เขาอยากปกป้องได้แล้วแต่ตอนนี้ต้องเสียผู้หญิงที่ตัวเองรักมากร,กรกที่สุดอะไปนะคะ ก็ทำให้สางเฉียนนั้นนะคะพัฒนาบุคลิกมาอีกค่ะคือมีความสงบมีความอดทนมีความอุตสาหะแล้วก็มีความชาญฉลาดนะคะบนถนนสู่บันลังที่เต็มไปด้วยพายุแรงๆเนี่ยแหละค่ะก็เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตัดสินใจให้ถูสารจริงนั้นนะคะต้องตายเพราะตายแล้วเขาเชื่อว่าเซียวยาวจะไม่ไปไหนจะอยู่กับเขานั่นเองค่ะก็ความสัมพันธ์ของเขากับเซียวยาวนะคะแล้วก็จิตใจที่ดูเหมือนว่าจะกว้างขวางของเขาในช่วงแรกๆนู่นเนาะ ก็ไม่สามารถจะระงับได้อีกต่อไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตอนที่งานแต่งงานของเซียวยาวกับถูซานจิงนั้นเนี่ยอีกไม่ถึง1เดือนก็จะต้องจัดงานแล้วนะคะสางเฉียนก็เลยใช้ประโยชน์จากความอิจฉาลิษยาของถูซานโหที่มีต่อถูซานจิงนั่นแหละค่ะเอามาใช้อย่างน่ารังเกียจเลยนะคะแล้วก็ทำการล่อให้ถูซานจิงนั้นไปที่ชิงสุยค่ะเพื่อจะไปฆ่านั่นเองนะคะ ก็เน้นอีกทีเนาะโดยความเชื่อของซางเฉียนั้นก็คือถ้าเกิดว่าจิงถูกกำจัดออกไปได้เนี่ยเซียวยาวก็จะลืมความสัมพันธ์นี้ไปไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าพวกเขาเป็นชนเผ่าเทพนะคะมีอายุยืนยาวเดี๋ยวก็ลืมได้เองค่ะเพราะฉะนั้นเขาเองก็ยินดีจะรอเซียวเยาวเขามีเวลาเหลือเฟือที่จะหล่อหนางให้ลืมถูกซานจิงนะคะแต่สิ่งที่เขาไม่รู้นะคะก็คือว่าสําหรับเซียวยาวแล้วอ่ะในช่วงเวลาชีวิตในตอนนี้ค่ะเซียวยาวไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ ะะเสียงหลิวเองก็ไปแล้วเช่นเดียวกันคือการดำรงอยู่ของถูซานจิ่งนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งหนึ่งทางรอดของชีวิตที่แบบเหมือนหัวใจของนางยังมีที่ยึดเหนี่ยวอยู่นะคะเหลือแค่จิ่งแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วจิ่งคือ ทางลอดของนางเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นแล้วในตอนนี้นะคะทีนี้พวกเขานั้นนะคะมีฝันร้ายในอดีตนะคะที่เหมือนกันแล้วก็เสียวยาวกลายเป็นคนสุดโต่งแล้วก็ไม่ไม่แยแสแล้วก็เป็นคนแบบระแวดระวังสุดๆเลยหลังจากที่ต้องประสบกับชีวิตในการหลงทางแล้วโดนจับไปทรมานนะคะแต่ว่ามีเพียงจิ่งเท่านั้นที่ยังต้องการจะอยู่เคียงข้างนางในลักษณะของความอ่อนโยนมีความแบบให้กําลังใจใจดีนะคะให้ความไว้วาง ใจกับนางไม่ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะณนะจุดนี้นะคะก็ทำให้นางเอกของพวกเราก็มันเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะนางเอกของพวกเรานั้นนะคะเลือกที่จะรักษาหัวใจของตัวเองนะคะให้มีความแบบให้มีความนุ่มๆอยู่บ้างอะเอาง่ายๆให้ยังเหลือความสวยงามอยู่บ้างในหัวใจของนางนะคะแล้วคนอย่างเซียวยาวเนาะจะเป็นคนที่ประมาณว่าคือ คือนางไม่เคยจะแบบจะมีความสุขแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าในตอนที่คุณถงหัวเขียนนวนิยายเรื่องนี้ท่านก็บอกอยู่แล้วว่านางเอกนั้นจะเป็นนางเอกที่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าราคาของการไม่ทุกข์คือการลืมเธอนะคะคือนางยอมทนค่ะยอมทนตลอดไปนะคะไม่ไม่ยอมลืมเอออันนี้คือลักษณะของการเป็นเซียวเยานั่นเองนะคะคนที่ คนที่มีความแบบผูกพันกับนางเนี่ยก็คือจะสถิตอยู่ในหัวใจของนางตลอดไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตของนางเพราะฉะนั้นนางจะแบบไม่ลืมอ่ะเออเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนกับการสะท้อนให้พวกเราเห็นว่าคือคนไม่ปล่อยวางก็จะเป็นคนที่ที่มีความทุกข์ได้ง่ายนะคะ มันก็เลยต้องเป็นฉากนะคะที่ถัดมาก็คือถึงแม้ว่าจิงนั้นจะเสียชีวิตไปเนาะแบบไม่มีใครหาเจอแล้วก็รู้แต่ว่าหางเก้าหางถูกตัดออกไปแล้วนะคะทีนี้นางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าจิงนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเนี่ยนางก็จะออกค้นหาค่ะนางเอกของเราก็ค้นหาไปทั่วทะเลตรงไห่เลยนะคะแล้วก็สวมชุดแต่งงานด้วยโอฉากนี้ก็ต้องเป็นฉากไฮไลท์ที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะแล้วในใน ในวันที่เป็นวันครบแล้วที่แบบมันเป็นตามกําหนดเดิมเป็นวันแต่งงานเนี่ยโอ้ยนางเอกของเราเราก็ไปแล้วก็ไปแบบไหว้พระจันทร์คนเดียวด้วยชุดแต่งงานซึ่งไม่มีเจ้าบ่าวนะคะซึ่งตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนางเอกของพวกเราก็เหมือนพูดไปประมาณว่าเออเนี่ยแหละตั้งแต่วันนี้ค่าก็นับว่าเป็นภรรยาของของเจ้าแล้วนะจริงแต่ว่าตอนนี้ยังหาจริงไม่เจอนะคะซึ่งด้วยจุดนี้นะคะคือ ทางด้านเซียงหลิวก็ต้องมาแล้วล่ะค่ะแล้วก็เซียงหลิวเองนะคะก็ยังบอกกับเสี่ยวยาวแต่เขาพูดในลักษณะกว้างๆว่าไม่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าจิงนั้นน่ะคือจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตก็ตามและแม้ว่าจิงจะเสียชีวิตแต่เจ้าก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีนะคะนี่เป็นนี่เป็นคำบอกของ ของเสียงหลิวของพวกเราที่บอกกับเสียวเยาวนั่นเองนะคะแล้วในครั้งนี้ก็คือมาเอาเลือดด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูดครั้งนี้ไม่ได้ดูดเพราะว่าให้เสียวเยาวนั้นแบบ เหมือนปาดข้อมือหรืออะไรก็ได้ก็คือขอเลือดมาแล้วกันนะคะประมาณถ้วยหนึ่งซึ่งเสี่ยวยาวเองก็มาเนาะปากแจ๋วหักกระแซออีกนะคะประชดประชันเซียงหลิวประมาณว่าอ๋อจะเอาเลือดข้าไปไว้รักษาตัวตอนทําสงครามละสินะคะโอ้ยใหญ่เสี่ยวยาว <c oughs> เขาเอาไปรักษาหลวของหล่อนยะอนั่นแหละนะคะก็เดี๋ยวพวกเราก็คงจะได้เห็นฉากนี้นะคะแล้วก็อืนั่นก็จะเป็นการเหมือนกับพบหน้ากันครั้งสุดท้ายด้วยละของเซียงหลิวกับทางนางเอง ของพวกเรานะคะเพราะอะไรเพราะว่านางเอกก็ปากแจ๋วอีกเนาะประมาณว่าเออไม่ต้องหมายค่าพบหน้าอีกแล้วนะอะไรเงี้ยเออว่าบอกเซียงหลิวไปนะคะเซียงหลิวของพวกเราก็เชื่อคะ่ะนางพูดอะไรก็เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปถ้านางไม่สลบถ้านางไม่หลับเซียงหลิวจะไม่ปากฏตัวเออเอาง่ายๆนะคะเอา, <laughs> เอาละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะในมุมมองของเซียวยาวเนี่ยคะ่ะก็เออแบบ มองเสียงหลิวของแอดวานนะคะมองเข้าใจผิดไปจนแบบสุดท้ายเลยแม้กระทั่งจิงตายก็เข้าใจผิดนะคะคือในมุมมองของเซียวยาวเนี่ยเสียงหลิวเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการตายของถูซานจริงมากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยายเซียวยาวเนี่ยก็ยังคงสงสัยเสียงหลิวอยู่ดีนะคะ <laughs> เอ้ยตายตายตาย,ตายอ่ะช่างมันนะคะไม่เป็นไรค่ะคือนิยายทรงมันก็มาแบบนี้นะคะคุณถงหัวเธอเป็นผู้ที่จับปากกาอาบยาพิษอยู่แล้วนะคะตัวละครตัวไหนที่นางรักมากจะเจ็บเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงหลิวแล้วก็เสี่ยวเยานะคะต้องเจ็บหนุบหนึบ,นบทั้งคู่เลยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะก็จะจบด้วยตอน เท่ๆแหละของสังางเฉียนนะคะก็ของไตล่าแห่งนี้เป็นแหมราชาผู้ยิ่งใหญ่นะคะเอมเพอเรอร์จักรพรรดินะคะของดินแดนรกร้างนะคะต้าห่วงคือเขาคว,ควงควงครอบคุมทุกหมดทั้งทุกอันเลยนะคะส่วนไอฉากเพิ่มเติมในละครก็นับตื่นเต้นดีเนาะไม่รู้ว่าจะเพิ่มอะไรมาให้พวกเราดูบ้างนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ